กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่อีกหนึ่งช่วงนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเดี๋ยวเราไปตอบ SMS กันต่อเลยนะคะมาเลยค่ะจากคุณนิชากรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ปี37นะคะเวลา 11:16 เรียนภาษาญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ถามเรื่องของงานและเนื้อคู่ดวงนี้เหมาะกับการทำงานกับคนต่างชาตินะถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยดวงนี้เหมาะกับการเรียนทุกๆภาษาถ้ามีโอกาสเรียนเยอะๆเลยนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จจากเรื่องตรงนี้ส่วนเรื่องเนื้อคู่ตอนนี้ต้องถือว่าแฮ้วไว้ก่อนนะ แต่ว่าจะมีโชคเรื่องเนื้อคู่ตั้งแต่ปีหน้าครับตั้งแต่ปีหน้าก็คือตั้งแต่หลังเดือนตุลานะครับของปีหน้าเป็นต้นไปครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมบูรณ์ค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายนปี00เวลา 10:45 นะคะถามเรื่องแรกนะคะลัคนาราศีค่ะเรื่องที่2ขายบ้านนะคะแล้วเรื่องที่3ดวงนี้จะตาบอดไหมครับคืออันแรกก่อนนะดวงนี้ลัคนาราศีมังกรค่ะนะครับดวงนี้มีปัญหาเรื่องตามาปีกว่า2ปีแล้วเข้าใจว่าเป็นต้อหินเนี่ยนะถ้าดูจากในดวงเนี้ยนะครับถามว่าตาบอดไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะการมองคุณน่ะไม่ดีนักเพราะในดวงมันโชว์ว่ามีปัญหาเรื่องตาอยู่แล้วนะแต่คงไม่ถึงกับบอดนะครับเสร็จแล้วเรื่องการเงินขายบ้านในดวงลักษณะตอนนี้เนี่ยการขายบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกขายได้ฮะแต่ว่าเป็นการขายที่ค่อนข้างช้ามากนะหมายความว่ามันมีการต่อรองกันนานแล้วก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งนะครับแต่ว่าขายได้ครับในที่สุดก็ขายได้แต่อย่าคาดหวังราคาที่ต้องการมากนักนะครับนะคะเอาละค่ะหายไวๆนะท่านต่อไปค่ะคุณรัชนีค่ะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายนปี09เวลา 5:30 นะคะการเงินค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะดีคะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรเอ่ยดวงนี้ลัคนาราศีตุลค่ะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับเรื่องเอาว่าเรื่องการเงินเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้การเงินน่ะไม่ดีนะคุณต้องหาอาชีพเสริมแล้วก็ทำงานค่อนข้างหนักขึ้นการเงินจะเริ่มคลี่คลายในระดับหนึ่งนะครับก็คือพฤศจิกายนของปี60ค่ะนะครับนะแล้วส่วนคุณเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ามีเห็นแสงตอนลำไรลำไรนะเหมือนพระอาทิตย์ตอนรุ่งอรุณเนี่ยคือเดือนกันยายนปี60ค่ะอีก1ปีอีก1ปีอดทนนิดนึงแล้วเดี๋ยวดีครับนะแล้วพอพ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับนะดวงคุณเนี่ยนะฮะตอนแก่เนี่ยจะตั้งตัวได้ดีมากนะครับนะท่านต่อไปมาเลยค่ะเด็กชายธนานะคะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี46เวลาเที่ยงครึ่งตอนนี้เรียนอยู่ป.6 ค่ะอาจารย์โตขึ้นจะได้เป็นอะไรครับดวงนี้เนี่ยมีทางเลือกอยู่2ทางนะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีสิงห์คนที่แล้วดวงเขาเนี่ยดาวประจำตัวเขาเข้มแข็งมากแปลว่าต่อไปจะเป็นเจ้านายคนคำว่าเจ้านายจึงแบ่งเป็น2อย่างคือรับราชการมียศตำแหน่งมิฉะนั้นก็คือไปเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับดวงนี้ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ดีว่างั้นและงานเขาเป็นงานนักบริหารหรือไม่ก็เป็นการค้าที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานติดต่อดวงนี้มีแนวโน้มทำงานด้านกฎหมายนะค่ะครับก็เป็นไปได้ครับก็มีโอกาสเป็นกฎหมายครับนักกฎหมายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเดชาค่ะเกิดวันพฤหัสที่28พฤศจิกายนปี17เวลา5:00 นะคะ5:00 ตรงความรุ่งเรืองการเงินแล้วก็เนื้อคู่ค่ะเอาเรื่องความรุ่งเรืองก่อนนะฮะดวงนี้ตอนนี้อายุ41นะเรื่องความรุ่งเรืองตอนนี้ยังไม่รุ่งครับเพราะว่าการเงินยังไม่ดีนักค่ะนะครับความรุ่งเรืองของดวงนี้จะเริ่มนับ1วันที่23มกราคมปี63เป็นต้นไปครับค่ะนะแล้วเอาแปลว่าเริ่มมีโชคดีและมีความสำเร็จกับเขาเนี่ยนะครับก็คือ28พฤศจิกายนของปี60ค่ะนะส่วนเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เขาถือว่าไม่ค่อยดีนักใครมีดวงตอนนี้เนี่ยอกหักผิดหวังอยู่ตลอดค่ะนะครับเอาแปลว่าความรักเริ่มดีปีหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนก็แล้วกันนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณก๊อฟค่ะเกิดวันที่19ตุลาคมปี22นะคะเวลา 12:55 ถามเรื่องของธุรกิจโชคลาภสุขภาพความรักจะเป็นยังไงครับ
เอาเรื่องดวงนี้ราศีมังกรนะครับนะฮะดวงนี้กำลังเข้าสู่จุดพลิกผันชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงแบบว่าเหนื่อยมากตลอด2ปีข้างหน้าคือระหว่างปี60ถึงสิ้นปี62และชีวิตจะมีความมั่นคงการเงินก็ไม่ดีในระยะนี้เพราะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนเส้นทางใหม่หรือเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนอาชีพใหม่ในปีหน้าค่ะนะครับส่วนเรื่องความรักนั้นนะครับเริ่มมีครับนะเริ่มมีความรักนะฮะแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคิดว่าความรักจะมีความสำเร็จแต่ปัญหาคุณคืออุปสรรคในด้านการงานและฐานะค่ะสุขภาพเป็นไงคะสุขภาพช่วงนี้นี่ยังไม่มีอะไรต้องกังวลมากนักนะครับแต่ต้องเริ่มระวังโรคที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อระวังโรคเกาต์นะครับเพราะยังไงก็สัตว์ปีกทานน้อยๆใช่ครับเพราะโอกาสเป็นโรคเกาต์สูงตอนนี้ครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะครับชื่อสุภาวดีค่ะคุณสุภาวดีเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่8มิถุนายน2511ค่ะเวลาค่ะ 00.24 ค่ะเช้ามาวันเสาร์ค่ะครับเช้ามาเป็นวันเสาร์ค่ะอาจารย์ครับเอาละนะเช้ามาเป็นวันเสาร์ตอนนี้เข้าสู่วัยที่5พอดีเลยนะครับวัยที่5กำลังจะทำอะไรเกี่ยวกับบ้านฮะจะปลูกบ้านหรือจะคิดจะย้ายบ้านฮะเนี่ยคิดเฉยๆค่ะอาจารย์แต่ตังค์ยังไม่มีคือดวงคุณตอนนี้เนี่ยกำลังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะเน้นไปทางด้านค้าขายเหมือนกับว่าต้องย้ายที่ค้าขายใหม่หรือสร้างที่ค้าขายใหม่ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเหมือนกันแต่เพียงแต่อาจจะเป็นร้านหมายว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานในระยะนี้เลยครับนะครับนี่อันแรกอันที่สองก็คือว่าช่วงนี้คุณอย่างที่คุณพูดนะถูกการเงินคุณไม่ค่อยดีนักคุณมีภาระรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นในครอบครัวสูงนะครับแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหตุให้คุณอยากจะต้องขยับขยายเรื่องธุรกิจใหม่นะและดวงเขาบอกว่าจะมีคนมาทำธุรกิจร่วมกันนะครับอะไรนะให้คนร่วมไหมคะมีคนมาร่วมแต่ถ้าคุณทำคนเดียวได้อยากให้ทำคนเดียวครับเพราะถ้าร่วมแล้วมันจะเป็นลักษณะไม่โกงกันนะฮะแต่เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจทำให้อารมณ์เครียดแล้วก็อารมณ์เสียได้ง่ายครับแต่ถ้าคุณคิดว่าพออดทนอารมณ์กันได้ก็โอเคนะเพราะไม่ได้โกงกันแต่ว่าเป็นคนจุกจิกจู้จี้ฮะทำให้หงุดหงิดง่ายนะครับแล้วเมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้นคะการเงินของคุณเนี่ยนะครับการเงินของคุณเนี่ยคุณต้องอดทนอีกนานเลยนะถ้าดูจากในดวงก็อย่างน้อย4ปีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าแย่ลงนะ4ปีนี่คือเหนื่อยกับการหาเงินและเก็บเงินนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะปีหน้าจะมีอาชีพใหม่ที่มั่นคงขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวก็มีบ้านใหม่ด้วยนะครับดวงคุณจะมีโอกาสจะย้ายไปถิ่นฐานใหม่และมีบ้านใหม่นะนะครับอีก4ปีข้างหน้าก็คงได้บ้านใหม่แต่ตอนนี้ต้องร้านใหม่ก่อนครับอาจารย์รบกวนสอบถามอีกครั้งนึงนะคะครับเกิดวันพฤหัสที่1มิถุนาค่ะ01มิถุนาพ.ศ. 2543ค่ะ2543เวลาบ่าย3โมงค่ะบ่าย3โมงนะคะวันพฤหัสค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคะเนี่ยผู้ชายผู้ชายนะครับผู้ชายตอนนี้อายุย่าง16ปีครับดวงนี้เหมือนกับว่าเคยมีเรื่องทำเรื่องเสียหายมาแล้วหรือว่าเห็นผิดเป็นชอบไประยะหนึ่งแล้วค่ะตกลงเกเรหายเกเรยังครับเนี่ยยังค่ะยังค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ค่ะคือดวงนี้เป็นดวงที่มีลักษณะอาการเขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบอยู่ตอนนี้นะครับคุณรู้ไหมเด็กคนนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเขามีความเสี่ยงเรื่องคดีความเพราะว่าเรื่องเห็นผิดเป็นชอบแล้วเขาในดวงเขาบอกคบเพื่อนแย่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นดวงเพื่อนของเขาเนี่ยเป็นพวกอบายมุขทั้งนั้นเลยงั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องย้ายถิ่นฐานเขาไปอยู่นอกอบายมุขให้ได้มิฉะนั้นคุณลูกคนนี้จะสร้างปัญหาอย่างน้อยเนี่ยยาวนานถึงอายุ31เลยนะครับเพราะว่ามีลักษณะที่จะสอบเป็นเรื่องเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาอะไรเรื่องของอะไรระเบียบอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะย้ายถิ่นฐานหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเขามิฉะนั้นนะครับเขาจะไปติดเพื่อนแล้วก็ไปในกลุ่มเพื่อนแล้วมันไปทางเสียครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็ให้กำลังใจกันนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณคำมีนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์ปี18วันอาทิตย์นะคะเวลา11โมงค่ะนะก็ถามเรื่องของงานเงินความรักจะขายรถได้ไหมครับงานเงินความรักจะขายรถได้ไหมรถก็คงขายได้นะครับเพราะว่ารถมีเกณฑ์ว่าจะขายแต่ว่าขายแล้วมันไม่ได้ราคาเลยนะครับขายแย่ๆเลยแหละนะในก็เรื่องแรกเรื่องที่สองก็คืองานเนี่ยไม่ดีเลย
ดวงนี้งานเนี่ยจะอยู่ในสภาวะล้มลุกคลุกคลานนะฮะคือได้งานแล้วก็ออกจากงานได้งานแล้วออกจากงานได้เปลี่ยนเนี่ยสถานการณ์จากงานจะเริ่มดีขึ้นนะฮะก็คือปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราแต่ต้องย้ายที่นะครับหมายความว่าจะต้องมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานอีกครั้งหรือ2ครั้งในปีหน้าทุกอย่างจะมั่นคงเนี่ยนะครับหลังเดือนกุมภาพันธ์ปี60ค่ะการเงินนี่ถูกกระทบด้วยถูกกระทบเพราะว่าในเมื่องานไม่มั่นคงรายได้ก็เสียดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่มีเงินจะมีภาระเรื่องนี้ต้องระวังเรื่องบัตรเครดิตนะลักษณะดวงแบบนี้ความรักล่ะคะเรื่องความรักเช่นกันฮะตอนนี้ความรักเขาบอกว่าอยู่ในสภาวะไม่พร้อมนะครับแล้วความรักจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยปีหน้านะครับทุกอย่างจะเริ่มได้กันยาหมดเริ่มดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตตานะคะก็เกิดวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนปี39นะคะเวลา 2:39 นาทีค่ะอาจารย์ครับอยากจะทราบเรื่องของความรักนะคะแล้วงานที่จะไปทํากับคุณน้าคุณอาจะดีไหมคะครับดวงนี้เนี่ยโดยดวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปทํางานอยู่กับญาติหรือว่าไปร่วมงานกับญาติแต่ว่างานตรงนี้ยังไม่ใช่งานที่ถาวรนักนะครับก็คือไปร่วมกันกับญาติแต่ยังไม่มีความถาวรลักษณะงานเนี่ยจะไม่มีความมั่นคงถาวรนะแล้วงานเนี่ยไม่มั่นคงถาวรอยู่3ปีคือทำเลิกเนี่ยอยู่3ปีครับแล้วเรื่องความรักเนี่ยดวงนี้เหมือนกับเคยอกหักไปแล้วหรือว่าถูกหลอกไปแล้วครั้งนึงปีนี้จะเริ่มมีเป็นความรักกับคนต่างวัยหรือไม่ก็คนเป็นไม้นะครับแต่ผมว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องความรักเลยนะครับความรักของคุณอ่ะตัวจริงเสียงจริงอ่ะจะมาหลังจากปีตั้งแต่วันที่1มกราคม62เป็นต้นไปครับหรือไม่ก็คนที่คุณชอบอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าสามารถรักษามิตรจิตมิตรใจมิตรภาพไปถึงสิ้นปี61ได้ก็เป็นตัวจริงเสียงจริงครับค่ะโหอาจารย์ครับแหมอยากฟังแบบนี้บ้างจังเลยนะมาท่านต่อไปเลยค่ะครับคุณกบนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี09นะคะ10โมงตรงงานเสริมก็คือเลี้ยงกุ้งขอบคุณครับเอ้าแล้วจะถามอะไรดีไหมคะอ่ะหนูถามให้งานเสริมเลี้ยงกุ้งเนี่ยดีไหมคะคือดวงนี้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะครับแต่โดยพื้นฐานดวงเนี่ยดาวทางการเกษตรเนี่ยเป็นงานทางการเกษตรนะครับก็คือถ้าถามว่าเลี้ยงกุ้งดีไหมก็จัดเป็นกลุ่มการเกษตรก็ถือว่าดีฮะเลี้ยงกุ้งเป็นการเกษตรใช่ครับถือว่าเป็นงานด้านการเกษตรด้วยและดวงเขาบอกเหมาะกับปศุสัตว์อันเดียวกันครับไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ดวงนี้เนี่ยนะอาชีพของเขาเนี่ยก็คือซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะงั้นถ้าไม่เลี้ยงกุ้งเนี่ยสามารถทำเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะนะเป็นวัตถุดิบทางอาหารไม่ได้เป็นประเภทเป็นแปรรูปมันก็ส่งเป็นวัตถุดิบค่ะครับนะครับก็ลองดูครับทำได้นะลองดูนะครับดวงนี้มีโอกาสเปิดอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นการแปรรูปเหมือนกันนะค่ะครับนะท่านต่อไปเลยค่ะเด็กชายโอ้โหเด็กชายภูวเนตรนะคะเกิดวันศุกร์ที่31ตุลาคมปี51นะคะ เกิดเวลา 3:45 นาทีนะคะน่าจะเป็นคุณแม่นะคะถามอาจารย์ว่าจะเรียนหนังสือเก่งไหมคะแล้วก็จะประกอบอาชีพอะไรเมื่อน้องโตขึ้นค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับนะก็เป็นภูวนาถนี่แปลว่าผู้ชายเนาะแล้วก็เด็กภูวเนตรนะฮะก็แปลว่าเป็นเด็กผู้ชายเด็กคนนี้ต่อไปเนี่ยอันหนึ่งที่น่าห่วงของเด็กคนนี้ก็คือว่าเขามีโรคส่วนตัวสูงไม่ค่อยสูงสิงไม่วุ่นวายใครแต่เป็นคนพูดจาตรงแล้วก็จริงจังมากขาดเพื่อนนะครับเพื่อนน้อยนะครับเพื่อนน้อยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเพื่อนนะแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยคบกับใครต่อไปเขาจะประสบความสำเร็จงานเขาคืองานด้านวิชาการนะครับงานเขาวิชาการและงานต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ตลอดแล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นของธุรกิจส่วนไม่ต้องห่วงเรื่องเรียนเก่งนะเรียนเก่งครับนะแล้วต่อไปมีชื่อเสียงแล้วก็มั่นคงแต่สิ่งที่จะทำให้เด็กบั่นทอนไปก็คือสังคมน้อยทำให้ความก้าวหน้าช้าเพราะไม่มีพวกครับเท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะก็ไปพักกันสักครู่นะคะ SMS ยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์วีดีนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ